สวัสดีค่ะพี่ทุกคนนาเพิ่งลงจากรถไฟฟ้าสายสีแดงมาสิ่งที่นาเจอเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงไหมคะนาจะทำไงดีอ่ะน้องเขาติดอยู่ในรถอะค่ะจะช่วยเขาออกมายังไงดีเพราะรถมันจอดทิ้งไว้มันมืดหน่อยนะคะพี่ๆตอนนี้นากำลังคิดหาวิธีว่าจะหาเศษกระดาษอะค่ะแล้วก็เขียนแปะติดหน้ารถพี่เขาไว้ค่ะว่าได้ยินเสียงแมวร้องอยู่ใต้ท้องรถพี่เขาค่ะนาคงช่วยน้องเขาได้แค่นี้ค่ะเนาะอย่างน้อยๆก็ให้พี่เจ้าของรถเขาได้รู้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นาอยู่ตรงนี้ค่ะนามันเพิ่งลงจากรถไฟฟ้าสีแดงค่ะวันนี้กับรถไฟฟ้าสีแดงแต่ก็ต้องเดินกลับบ้านนะคะนี่ค่ะนั่งเดินไปอีกไกลโก้ให้โอ้สี่ทุ่มกว่าละให้พี่เดี๋ยวเราเงียบๆเราฟังเสียงนะว่าใช้เสียงน้องแมวไหมใจโอ้ยใจละลายเลยสงสารน้องเขาอะค่ะติดอยู่ในรถพี่นะไม่อยากบอกเลยไฟมันได้ใจมากเลยดูเดี๋ยวพี่ค่ะเดี๋ยวเงียบๆนะเราฟังลองฟังเสียงกันหนูค่ะว่าลองฟังเสียงน้องกันหนูค่ะไว้อยู่นานขนาดไหนแล้วอะค่ะน้องเขาร้องอยู่แต่พอดีนะเดินผ่านอะค่ะช่วยยังไงดีนะหนูนานมีกระเป๋าก็สงสารแล้วเราทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะไม่รู้ว่ารถเจ้าของรถอยู่ไหนนี่ค่ะเดี๋ยวนะหาเศษกระดาษเนาะแล้วก็ก็แปะติดไว้หน้ารถพี่เขาเผื่อพี่เขากลับมาพี่เขาจะได้รู้ว่าเออมีแมวติดอยู่ใต้ท้องรถนะคะเดี๋ยวรอพี่ฟังเสียงน้องแมวอีกทีนะคะว่าน้องเขาจะร้องไหมคือน้องเขาร้องแบบตอนเงียบๆอะค่ะเราคงว่าไงดีอะนะคงช่วยน้องเขาได้แค่นี้เดี๋ยวยังไงนะขออนุญาตหากระดาษก่อนนะคะพี่ช่วยน้องเขาได้แค่นี้จริงพี่หานาเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าละม่านาอย่าว่าอะไรนานะคะว่าทำไมนาถึงไม่เดินไปบอกรปภ.คือเมื่อกี้มันมีพี่วินมอเตอร์ไซค์มานาก็บอกเขาแต่สิ่งที่นาได้รับกลับคืนมาแบบนาก็อย่าดีกว่าถ้าอย่างนั้นเขาไม่เห็นคุณค่าของสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ทำได้เท่าที่ทำดีกว่าค่ะนาก็ขอภาวนาว่าให้น้องเขารอดละกันพี่นาไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะแล้วนี่มันก็ดึกแล้วอะเจอพี่บินพูดอย่างนั้นนะก็หมดกำลังใจแล้วค่ะ
ยังไงเดี๋ยวนะไปติดหน้ารถพี่เขาเนาะภาวนาว่าอย่าร้องนะพี่รถพี่อ่ะเขาว่าอย่าร้องได้ไหมนะคะพี่หานะเอากระดาษเสียบไว้ตรงที่ปัดน้ำฝนเรียบร้อยแล้วหมดหน้าที่นะละเจ้าแมวน้อยแล้วแต่เวรแต่กรรมเจ้านะช่วยได้แค่นี้จริงๆค่ะพี่ๆมาไม่พูดต่อแล้วนะเศร้า นะเศร้าค่ะนะสงสารน้องเขาอะค่ะไงพี่ค่ะเดี๋ยวพวกนาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนาขอกับขอเดินกลับบ้านก่อนแล้วกันเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้าสำหรับคนรักสัตว์เนาะขอความช่วยเหลือแล้วไม่มีใครช่วยแต่เมื่อกี้พี่สองคนเขาพูดดีพี่ผู้ชายเขาก็พูดดีนะคะว่ามันติดอยู่ในห้องเครื่องก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ได้ช่วยหน่อยชีวิตนึงมันก็มีความหมายเนาะพี่ฟังดีน่าสงสารไหมอะเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่านายอยู่นะก็ช่วยเล็กน้องเขาไม่ได้เดี๋ยวเราจะเศร้ามากไปกว่าดีขอโทษพี่ๆทุกคนนะคะเศร้าจริงช่วยน้องเขาไม่ได้ช่วยได้แค่นั้นจริงๆยังไงนะไม่รบกวนพี่แล้วเดี๋ยวนะเรียกสติกลับคืนมาบอกว่าขอซับขาแรกรีบกลับบ้านก่อนค่ะคืนนี้เป็นคืนเวรซักผ้าค่ะยังไงขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะพามาดึงเรื่องเศร้าเลยบ๊ายบายพี่ทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ